ในปัจจุบันตลาดนัดถือเป็นแหล่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งตลาดข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนั้นก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีบรรยากาศคลึกครื้นมีผู้คนจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเมื่อมีผู้คนจำนวนมากย่อมมีผลกระทบที่ตามมาอีกเช่นกันในช่วงวันที่มีตลาดนัดมีรถเป็นจำนวนมากและอีกทั้งตลาดนัดมีพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอทำให้ประชาชนต้องจอดรถริมถนนซึ่งเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยด้านการจราจรและก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎจราจรตามมาเช่นการย้อนสอนและการจอดรถในที่ห้ามจอดเป็นต้นสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจปัญหาของสถานที่จอดรถบริเวณตลาดนัดเปิดท้ายข้างมอค่ะแล้วก็จะมาดูกันว่าเขามีปัญหาในด้านการจราจรด้านไหนบ้างนะคะของคนที่มาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ใช้บริการตลาดนัดเปิดท้ายข้างมอราชภัฏแล้วนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพวกเขา2คนจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับการมาที่ตลาดนัดข้างมอแห่งนี้นะคะเจอปัญหาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการจอดรถนะคะพอดีจอดแล้วต้องได้อ้อมกลับเข้าไปในมอไกลค่ะนะคะก็คือไม่มีที่จอดรถอะค่ะบางทีก็ต้องจอดอยู่ในมอนะคะแล้วก็ต้องแบบเดินมาจากตรงนู้นนะคะแล้วต้องมานี่อะค่ะแล้ววันนี้ที่มานี่จอดรถตรงไหนเอ่ยจอดในมอจอดในมอแล้วคิดว่าสถานที่เราไปจอดไว้ตรงนั้นนะคะมันเสี่ยงไหมมันเสี่ยงต่อการโดนขโมยไหมปลอดภัยหรือเปล่าก็กลัวแบบบางทีก็แบบตรงนั้นนะคะรถค่อนข้างเยอะนะคะก็กลัวแบบรถอาจจะมีรถมาเฉี่ยวมาอะไรบ้างเงี้ยเวลาจอดไว้อะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เขามาใช้บริการตลาดนัดแห่งนี้แล้วนะคะมาบ่อยไหมครับที่นี่อ๋อก็อาทิตย์หนึ่งมีประมาณ3ครั้งใช่ไหมครับก็ถือว่าบางอาทิตย์ก็มาบ่อยครับมากับทุกวันเลยนะครับเกือบทุกครั้งเลยแต่ว่าบางอาทิตย์เนี่ยก็มาแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งครับครับผมแล้วแต่อารมณ์ว่างั้นครับผมครับครับแล้วทีนี้การจอดรถนี่ครับส่วนใหญ่จอดตรงไหนครับครับจอดด้านหน้าเลยครับในด้านหน้าฝั่งนี้เลยครับติดตลาดเลยครับครับแล้วคิดว่าจอดตรงนี้มีความปลอดภัยอะไรบ้างไหมครับก็ถือว่าก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยบริการครับแต่ว่าความเสี่ยงก็มีอยู่นะครับเพราะว่าก็มีการขับรถย้อนสอนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับทั้งจากตรงนี้ทั้งจากหอมาก็มีครับครับผมครับแล้วคิดว่าควรจะจอดตรงนี้ดีหรือไม่ครับก็คิดว่าดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือจอดไว้ในมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เดินมาซื้อครับจะสะดวกก็จะปลอดภัยมากกว่านี้ครับผมค่ะมาตลาดนัดเปิดท้ายข้างมอนี่บ่อยมั้ยบ่อยมั้ยคะก็บ่อยนะครับก็เกือบทุกครั้งที่มีเลยอ่ะครับอ๋อค่ะแล้วจอดรถที่ไหนครับปกติก็บางทีก็จอดตรงหน้า Coffee A Day ครับแล้วก็จอดข้างๆจนถึงแบบโรงอาหารใหม่ตรงเส้นข้างๆครับแล้วคิดว่าที่จอดรถมีเพียงพอมั้ยครับก็ตอนมาน่ะมันพอนะเพราะว่ามันจะมีคนเข้าออกเรื่อยๆอ่ะเข้าใจมั้ยก็คือเราถ้ามาเราไม่พอก็รอแป๊บนึงมันก็จะมีคนออกให้เราได้จอดค่ะครับค่ะแล้ววันนี้จอดรถที่ไหนคะวันนี้จอดหน้า Coffee A Day อ๋อค่ะแล้วคิดว่าจอดตรงนั้นนี่มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดอะไรขึ้นกับรถเรามั้ยก็ถ้าตอนจอดอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตอนที่จะเอารถออกอ่ะก็คือมันจะมีรถที่จะเลี้ยวซ้ายใช่มั้ยรถที่นี่น่ะพอมันจะเลี้ยวซ้ายอ่ะมันก็มีโอกาสที่เราจะต้องรอถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นอ่ะเขาอาจจะชนเราได้แล้วบริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนี่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยมากไหมคะแล้วก็มีการทำผิดกฎจราจรอะไรบ้างคะก็ถ้าถามว่าบ่อยไหมก็บ่อยนะเพราะว่าทุกๆวันเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจะมีรถที่รถปตึงรถกู้ภัยที่จะเห็นบ่อยๆแล้วก็อะไรนั่นอีกคำถามนึงการทำผิดกฎจราจรการทำผิดกฎจราจรที่เจอบ่อยก็คือหนึ่งเลยก็คือผ่าไฟแดงเราเจอบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ย้อนสอนมีค่อนข้างประจำค่ะมาตลาดนัดข้างมอเราบ่อยไหมคะมาทุกวันที่มีครับแล้วปกติจอดรถที่ไหนครับจอดรถเหรอครับจะจอดข้างไปรษณีย์อ่ะข้างไปรษณีย์ใช่เพราะว่าที่จอดตรงนั้นเพราะว่าไม่อยากมาจอดนี่แล้วไม่อยากย้อนสอนก็เลยจอดข้างไปรษณีย์ตลอดครับแล้วคิดว่าที่จอดรถนี่มีเพียงพอไหมครับที่จอดรถมีเพียงพอไหมมันก็แล้วแต่วันนะครับถ้าวันไหนคนมาเยอะมันก็ไม่น่าจะพอครับแต่ถ้าส่วนมากเท่าที่ดูก็ไม่น่าพอครับเท่าที่ดูครับค่ะแล้วจอดด้านหน้าไปรษณีย์นะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะแบบกับรถเราแบบรถเราจะหายไหมจะโดนขูดขีดไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าถามว่ารถโดนอะไรไหมก็โดนอยู่นะครับไอ้ที่กันสาดข้างหน้าของรถนะครับมันหักแต่ยังไม่หลุดออกก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครทำถามว่าปลอดภัยไหมเหรอครับก็ต้องรีบเดินแล้วก็รีบกลับแล้วครับมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยหรอกครับถ้าพูดถึงมันก็ไม่มีคนเฝ้าครับแล้วบริเวณที่แห่งนี้นะคะเคยเห็นการทำผิดกฎจราจรในด้านไหนบ้างครับแบบไหนบ้างก็ส่วนมากเท่าที่เห็นก็มีแค่ย้อนสอนนี่แหละครับออกจากนี่ก็จะขับย้อนสอนไปนู่นแค่นั้นแหละครับมีแค่ย้อนสอนโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะมาตลาดนัดข้างมอนี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะบ่อยไหมคะมาบ่อยค่ะค่ะแล้วปกติจอดรถที่ไหนครับจอดหน้าตลาดนั่นแหละค่ะแล้วก็บางครั้งก็จอดอยู่ในมอค่ะตรงที่กดตังATM ค่ะแล้วคิดว่าที่จอดรถมีเพียงพอไหมครับไม่พอค่ะไม่พอค่ะแล้วที่สถานที่เราจอดรถวันนี้นะคะคิดว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแบบรถเราจะเสี่ยงต่อการโดนขโมยไหมโดนขู่โดนขีดไหมก็เสี่ยงนะคะเพราะว่าเหมือนแบบดูแลไม่ทั่วถึงคนดูแลก็ไม่ค่อยมีค่ะค่ะแล้วแบบบริเวณแห่งนี้ค่ะมีการทำผิดกฎจราจรอะไรบ้างคะเท่าที่เราเห็นที่เห็นก็จะมีขับรถย้อนสอนบ้างค่ะค่ะแล้วก็จอดแบบไม่ตรงองศาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจอดเลยเส้นบ้างอย่างงี้ใช่มั้ยคะโอเคค่ะแบบสำรวจสภาพปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้บริการตลาดนัดราชภัฏเลยจำนวนการทำแบบสำรวจทั้งหมด52ครั้งโดยแบ่งเป็นเพศชาย25คนคิดเป็น 48.1% เพศหญิง27คนคิดเป็น 51.9% และแบ่งตามอาชีพได้ดังนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ4คนคิดเป็น 7.7%พนักงานเอกชน9คนคิดเป็น 17.3% นักเรียนนักศึกษา28คนคิดเป็น 53.8% และประชาชนทั่วไป11คนคิดเป็น 21.2% ผลสรุปแบบสำรวจสภาพปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้บริการตลาดนัดราชภัฏเลยด้านที่1ด้านการจราจรอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.15 ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.14